แฟชั่นคำฝรั่งที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในประเทศไทยคำนี้สำคัญต่อการดำรงชีวิตไม่ต่างจากอาหารยาและที่อยู่อาศัยหญิงบางนางหรือหนุ่มบางคนยอมที่จะอดข้าวเลือกที่อยู่ให้ถูกลงเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายกับเสื้อผ้ากระเป๋าและอ็อกเซสซอรีที่อินเทรนด์ต่างๆยอมตามทุกอย่างที่ชาวฝรั่งตะวันตกคิดคนขึ้นมาแล้วถ้าเด็กวัยรุ่นไทยคนไหนถือชะลอมนุ่งผ้าย้อมชะครามใส่เสื้อหม้อห้อมแล้วไปเดินเฉิดฉายที่เอ็มควอเทียร์และพารากอนแล้วใสเด็กคนนั้นจะถูกกีดกันออกจากสังคมทันทีไม่มีเพื่อนคบเพราะเธอคือตัวประหลาดทั้งที่สิ่งที่เธอแต่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นเครื่องนุ่มห่มของปู่ย่าตาทวดจากแผ่นดินสยามที่เราทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วอะไรเหรอคะคือแฟชั่นแบบไทยแท้ๆแต่เก่าก่อนเพราะที่เห็นอยู่นี่ก็เห็นเดินใส่สูทถือหลุยนุ่งยีนส้นเข็มเดินล่อนกันให้ทั่วพระนครเทปนี้แอดมินจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสมัยกรุงศรีอยุธยาไปดูกันว่าแฟชั่นในหลายร้อยปีก่อนนั้นเป็นอย่างไรโดยจะแบ่งออกเป็นหลายหัวข้อด้วยกันค่ะเริ่มที่หัวข้อแรกก็คือแฟชั่นการแต่งตัวของหญิงสยามในยุคปัจจุบันนี้นะคะหญิงใดก็ตามที่กล้าขึ้นมาเปิดอกโชว์ดือหรือเปิดดือโชว์อกถือว่าอนาจารทันทีต้องโทษมีค่าปรับแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาใครจะลุกขึ้นมาแน่นอกฮ่าฮ่ายกออกฮ่าฮ่าทำกันได้เต็มที่เลยค่ะโชว์ตุ้มตุ้มล้นล้นถือว่าเลิศเชิดหญิงเลยถ้าทุกท่านดูในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นผู้หญิงกับลูกที่ปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร์ก็เป็นภาพขณะที่นางกับลูกกำลังเดินตลาดซึ่งจะเห็นได้ว่านางทั้งผมสั้นรูปร่างท้วมใหญ่ขณะที่เด็กก็ไม่สวมเสื้อผ้าแม้แต่กางเกงเพื่อปกปิดอวัยวะเพศแม้ชิ้นเดียวก็ไม่มีดูเหมือนว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราแบ่งแยกช่วงวัยโดยวัดกันที่หน้าอกกับอวัยวะเพศเท่านั้นซึ่งก็เป็นสิ่งเด่นชัดที่ใช้บอกความแตกต่างทางกายระหว่างชายกับหญิงได้ดังนั้นหน้าอกจึงเป็นบางส่วนของเรือนร่างที่ได้รับอนุญาตให้เห็นในที่สาธารณะเพราะผู้หญิงในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่ไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำธรรมัดธรรมแมงไม่แพ้ผู้ชายถ้าไม่โชว์อกแล้วไซส์จะรู้ได้อย่างไรคะว่าเป็นชายหรือหญิงหรือแม้แต่ภาพของผู้หญิงชั้นสูงอย่างภาพของกรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นเจ้านายชั้นสูงชั้นผู้ใหญ่ที่มีอยู่เพียงน้อยนิดและภาพของนางมารีกีมาภรรยาสุดที่รักของนายฟอลคอนก็แสดงให้เห็นว่าไม่พยายามเลยที่จะปิดบังร่างกายส่วนหน้าอกแต่อย่างใดถึงเป็นภาพสวมเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีการปกปิดมิดชิดยังโชว์ดอกประทุมถันแพรมแพรมออกมาซึ่งบุคคลทั้งสองต่างก็มีชื่อเสียงเรื่องรือถึงความงดงามทางเรือนร่างเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นจากรูปที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของนางรำและนักดนตรีในสมุดภาพวัดปากคลองจังหวัดเพชรบุรีเล่มที่1สันนิษฐานกันว่าอายุเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาเลยและถ้าท่านดูในภาพนี้ก็เป็นการแต่งองค์ของหญิงชั้นสูงในภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดประดู่ทรงธรรมจะเห็นได้ว่าทรงเครื่องชดาสุดฤทธิ์มีนางข้าหลวงตามมากมายแต่ส่วนบนนั้นไม่ค่อยจะปกปิดร่างกายเท่าไหร่เลยถ้ายังจำได้ในเรื่องสุริโยไทยตอนที่อำแดงอุ่นถวายตัวเป็นพระสนมแล้วก็เข้าไปถวายตัวเป็นบาทบริจาคครั้งแรกกับพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มีการแต่งกายคล้ายอย่างนี้เช่นกันค่ะดูคลิปกันเลยกรมหลวงโยธาเทพท่านมักมีภาพปรากฏในชุดแต่งกายอย่างเจ้าหญิงชาวยุโรปอาจเป็นภาพมโนหรือจินตนาการของผู้วาดก็เป็นได้ทั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะทรงนิยมในศิลปะวัฒนธรรมของชาวยุโรปเฉกเช่นพระบิดา
ตำหนักวัดตะเวทที่ทรงบวชชีและประทับอยู่ในช่วงท้ายแห่งพระชนชีพก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปกรรมแบบยุโรปสมัยนั้นอย่างมากส่วนนางมารีกีมาผู้มีชื่อเรื่องรือด้านความงามแต่ภาพวาดเก่าที่เห็นเป็นหลักฐานนั้นนางมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนท้วนสมบูรณ์นายฟอลคอนต้องยอมเปลี่ยนนิกายในคริสต์ศาสนาเพื่อให้บิดาของนางอนุญาตแต่งงานออกเรือนให้กับตนได้เมื่อฟอลคอนถูกประหารชีวิตนางถูกหลวงสรศักดิ์คุกคามด้วยหลวงสรศักดิ์ชื่นชอบในตัวนางมากโดยหมายจะเอานางเป็นเมียอีกคนแต่พระเพทราชาได้ทัดทานไว้และแต่งตั้งนางให้เป็นคนทำอาหารส่งวังหลวงเป็นถึงเท้าทองกีบม้าเลยนะคะดังนั้นที่แอดมินกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสำหรับสตรีอยุธยาหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายและหญิงมิใช่อวัยวะเพื่อบอกถึงความงดงามหรือความเย้ายวนทางเพศโดยตรงหากแต่ขณะที่ยิ่งโตของหน้าอกของผู้หญิงจะบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะการเป็นแม่สามารถมีน้ำนมให้แก่บุตรได้เยอะดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยอกให้เห็นทั่วกันไปโดยที่พวกนางไม่พยายามปิดบังหรือไม่ทำท่าเคอะเขินดัจจริตแต่ประการใดในขณะที่ผู้ชายก็นิยมเผยร่างกายส่วนหน้าอกและไหล่เช่นกันโดยมีเหตุผลตามความเชื่อที่ว่าผู้ชายที่ดีนั้นต้องอกผายไหล่พึ่งคือสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นชายอันพร้อมสำหรับทำประโยชน์ทั้งในรูปแรงงานและการศึกสงครามและดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยถ้าทุกท่านไปดูในเรื่องสุริโยไทยก็จะเห็นว่ามีหลายฉากหลายคราที่ผู้หญิงเปลือยหน้าอกแต่ก็ไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่านักแสดงส่วนใหญ่อาจจะใจไม่ถึงพอหรือการเซ็นเซอร์ในขณะนั้นอาจจะไม่ปลื้มแต่เอาจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าครึ่งก็เปลือยอกเต้นแน่นอกกันเลยค่ะส่วนแฟชั่นอันที่สองก็คือฟันดำเป็นคนฟันขาวเป็นผีคือถ้าเราพิจารณาในขอบเขตของในภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสังคมในย่านนี้ใช้ร่างกายเป็นภาษาบ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่เช่นการมีฟันสีดำเพราะผู้ที่อายุน้อยและยังเป็นเด็กเท่านั้นที่ยังมีฟันสีขาวยิ่งใครมีฟันสีดำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าวิญญาณชั่วร้ายจะมีฟันสีขาวฟันดำจึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความแตกต่างระหว่างผีกับคนระหว่างชั่วกับความดีและระหว่างคนดีกับไม่ดีเมื่อเสียชีวิตจะได้ไม่กลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายชาวอยุธยาเลยสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้ฟันของตนเองมีสีดำส่วนใหญ่ก็เริ่มจากการกินหมากแต่บางคนนะคะต้องการ intensive course ก็เลยมีการใช้สีย้อมมาขัดฟันให้ดำด้วยค่ะส่วนแฟชั่นอันที่3ก็คือแฟชั่นเจาะหูซึ่งนิยมไปทั่วหญิงและชายไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนะคะที่ส่วนใหญ่ผู้หญิงเจาะในสมัยโบราณเจาะทั้ง2เพศเลยค่ะความนิยมในการเจาะหูเนี่ยเป็นการเจาะไม่เพื่อตกแต่งแต่ต้องการเจาะให้ยานย้อยลงมาข้างล่างจากความเชื่อที่ว่าหูนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งยานยิ่งมีความถึงพร้อมซึ่งความดีงามและความเป็นผู้มีบุญญาธิการแล้วก็ประกอบไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นลักษณะที่ปรากฏตามพระพุทธรูปสำคัญต่างๆเลยทำให้ทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงเด็กคนชราพยายามทำหูใหญ่และยานเข้าไว้และก็เพราะว่ามีคติเกี่ยวกับหูแบบนี้เด็กชนชั้นสูงทั้งชายและหญิงจึงถูกเจาะหูตั้งแต่ยังเล็กบางแห่งนะคะโดนเจาะตั้งแต่อายุ 1-2 ขวบโดยใช้เข็มหรือลวดเจาะแทงทะลุใบหูแล้วจึงค่อยใส่วัตถุต่างๆเช่นห่วงต่างหูเครื่องประดับที่ติ่งหูก็ทำกันเป็นที่หลากหลายเลยค่ะส่วนแฟชั่นต่อไปก็คือทรงผมสั้นกับทรงผมยาวของมนุษย์กรุงศรีนะคะสามารถบอกสถานะได้เลยคือว่าในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15-16 เนี่ย
คนชาวจีนได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับเรามากทำให้คติคุณค่าค่านิยมเกี่ยวกับความสวยความงามส่วนหนึ่งก็รับอิทธิพลมาจากจีนด้วยเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความนิยมไว้ผมยาวทั้งในผู้หญิงและผู้ชายโดยผู้ชายที่ไว้ผมยาวจะม้วนขึ้นมัดกระจุกไว้ที่ศีรษะแต่พออารยธรรมอิสลามและคริสต์เข้ามาความเปลี่ยนแปลงในเรื่องแฟชั่นทรงผมก็เกิดขึ้นจากผมยาวเปลี่ยนเป็นผมสั้นแต่ชนชั้นสูงก็ยังนิยมไว้ผมยาวอยู่นะคะนอกจากนั้นการไว้ผมยาวสำหรับไพร่ที่ต้องทำงานหนักก็ถือเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยยุ่งยากในการรักษาเลยถูกใช้เป็นเครื่องบอกระหว่างความแตกต่างระหว่างไพร่กับเจ้าเจ้ามีผมยาวสลวยตามแฟซ่าสะบัดไปสะบัดมาตามเวหาส่วนไพร่นั้นจะผมสั้นเกรียนค่ะเพราะว่าไม่มีแชมพูใช้ต้นค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของท่านชายบุรุษอาชาในที่ต้องการความสุขทางเพศนั่นก็คือการผ่าและฝังซึ่งเป็นแฟชั่นของแมนๆของชายหนุ่มกรัดมันในยุคอโยธยาผู้ชายอยุธยานะคะมีความเชื่อแต่เดิมเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของอวัยวะเพศมากผู้ชายนิยมผ่าตัดฝังวัตถุเช่นฝังมุกฝังดีบุกฝังเงินฝังทองหรือวัตถุอย่างอื่นที่หามาได้ลงในอวัยวะเพศของตนการฝังมุกนั้นก็เพื่อกระตุ้นหรือเพิ่มเพศรสให้กับกิจกรรมทางเพศมากขึ้นและยังสามารถใช้ดัดแปลงอวัยวะเพศเป็นเครื่องบ่งบอกสถานภาพพระเจ้าแผ่นดินนะคะสามารถใช้วัตถุดังกล่าวที่แอดมินพูดมาทั้งหมดเป็นของพระราชทานให้แก่ขุนนางที่จงรักภักดีหรือมีความดีความชอบซึ่งธรรมเนียมการฝังวัตถุในอวัยวะเพศนั้นเริ่มตั้งแต่20ปีขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องนี้ปรากฏในเอกสารบันทึกของม้าห้วนราชทูตจีนแห่งราชวงศ์หยวนที่เดินทางเข้ามาตรงกับในสมัยอยุธยาตอนต้นมีใจความว่าพอผู้ชายมีอายุได้20ปีพวกเขาจะดึงหนังหุ้มองคชาตออกมาแล้วใช้มีดคมบางรูปร่างอย่างใบหอมกรีดผ่าผิวและยัดลูกปัดบ้างดีบุกบ้างโหลหนึ่งบ้างเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็ปิดมันไว้การเยียวยาก็ใช้สมุนไพรรอกระทั่งแผลหายสนิทดีพวกเขาจึงเดินไปไหนมาไหนโดยที่มีลูกปัดดีบุกเดินกันทงมองจากไกลๆแล้วดูเหมือนกับพวงองุ่นมีคนหมู่หนึ่งที่เป็นผู้รับจ้างทำการผ่าตัดเช่นนี้คนพวกนี้มีความชำนาญในการฝังและการหล่อเชื่อมลูกปัดดีบุกให้กับผู้คนเขาทำกันเป็นอย่างว่าอาชีวะสำคัญอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวหากว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือขุนนางใหญ่โตหรือคนที่มั่งมีเงินทองนะคะก็จะสเต็ปอัพโดยใช้ทองคำแอดมินเนี่ยก็อยากจะหารูปผู้ชายที่ฝังมุกในสมัยกรุงศรีอยุธยามาให้ดูแต่ก็ต้องขอประทานโทษจริงๆเพราะแอดมินหาไม่ได้ค่ะเลยขอให้ทุกท่านใช้จินตนาการโดยดูจากเรือนร่างของนักแสดงชายล่ำๆในเรื่องสุริโยไทยแล้วจินตนาการดูสิคะว่าการฝังมุกของพวกเขาจะสวยงามเพียงไรจะฟินแล้วฟินอีกอย่างไรก็ตามสบายเลยค่ะทำเป็นเม็ดกรวงในนั้นใส่เม็ดทรายแล้วเอาฝังไว้ในองคชาตไปไหนก็มีเสียงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งและคนก็ถือว่างามยิ่งนักส่วนผู้ชายที่ไม่มีลูกปัดฝังก็คือพวกชนชั้นต่ำไม่มีเงินสร้างความสุขทางเพศไม่ใช่ชนชั้นสูงซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พิลึกพิดันพิสดารเหลือหลายเลยค่ะและความแตกต่างระหว่างไพร่กับเจ้าเนี่ยต้องปรากฏเน้นย้ำในมุมมองร่างกายเลยค่ะเพราะเจ้าคนไหนก็ตามที่มีร่างกายคล้ายไพร่เนี่ยก็อาจจะถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมไม่ควรกับพระราชบัลลังก์ก็เป็นได้เจ้านายต้องมีร่างกายที่เหมาะสมถูกต้องคู่ควรกับตำแหน่งนอกจากสติปัญญาไหวพริบแล้วเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังจะต้องไม่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเลยดังนั้นหากกษัตริย์พระองค์ใดมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
ประเด็นเรื่องสิทธิธรรมและสมบัติก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นง่อยเป็นโปลิโอตาบอดหรือว่ามีอะไรงอกออกมาแล้วก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าการครองราชก็เป็นไปได้ยากเลยค่ะซึ่งแอดมินก็มีตัวอย่างมาด้วยในเคสของสมเด็จพระศรีเสาวภาคถึงแม้ว่าชาติกำเนิดของพระองค์เนี่ยจะเป็นถึงพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรสแต่กลับถูกแย่งชิงราชสมบัติโดยพระพิมลธรรมพระราชพงศาวดารนะคะมิได้ระบุสาเหตุการหมดความชอบธรรมโดยตรงแต่กล่าวไว้โดมอ้อมๆว่าสมเด็จพระศรีเสาวภาคมีพระเนตรข้างเดียวซึ่งก็เป็นข้อบกพร่องทางร่างกายนั่นเองเพราะว่าพิการหรือในอย่างกรณีเจ้าฟ้าน้อยที่มีเรื่องถูกลงพระราชอาญาฐานคบชู้กับพระสนมเอกจนร่างกายพิกลพิการพระชิวหาก็ตรัสไม่ชัดถ้อยชัดคำบางก็ว่าเจ้าฟ้าน้อยทรงแซงเหมือนอย่างพระเตมีใบไม่ตรัสแล้วก็ทำให้ร่างกายดูไม่สมประกอบก็เพื่อให้รอดพ้นจากราชภัยเพราะตราบใดที่พระองค์มีพระวรกายไม่ปกติตราบนั้นพระองค์ก็จะรอดพ้นจากการถูกจับจ้องเรื่องแย่งชิงราชสมบัติความคิดทั้งหมดเนี้ยก็เพราะร่างกายของเจ้ามีลักษณะเป็นร่างกายศักดิ์สิทธิ์มีความสูงส่งจะบกพร่องมิได้ความบกพร่องทางกายที่แสดงออกถึงการมีร่างกายอย่างมนุษย์ธรรมดาสามัญหรือว่ามีความพิกลพิการจะกลายเป็นข้อบกพร่องในสิทธิธรรมที่จะได้รัฐสมบัติค่ะและยังมีแฟชั่นโรคของพระราชาในกรุงศรีอยุธยาซะด้วยคือในสมัยก่อนนะคะกามโรคมักจะเป็นโรคแฟชั่นของชนชั้นสูงตายอมิตพุทธคือสำหรับชนชั้นสูงเนี่ยมีโรคระบาดชนิดหนึ่งที่มักมีหลักฐานปรากฏเป็นอันมากคือโรคคุธราชลักษณะคล้ายๆซิฟิลิสจนบางครั้งก็เข้าใจปนเปกันในสยามมีหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่กล่าวถึงความป่วยไข้ด้วยโรคดังกล่าวของคนชั้นสูงออกมาชัดเจนมากเลยในช่วงคริสตศตวรรษที่17ถึง18ดังตัวอย่างของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือกรมขุนเสนาพิทักษ์ผู้เป็นเจ้านายวังหน้าก็มีการโจทย์กันให้ทั่วว่าป่วยด้วยโรคดังกล่าวจนทำให้ไม่สามารถเข้าเฝ้าและร่วมราชกิจได้เป็นเวลาถึง3ปีกว่าด้วยกันการประชวนด้วยโรคกามโรคนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วเมืองครั้นพอหายประชวนผู้คนก็ยังจดจำเรื่องการประชวนของพระองค์ได้ประกอบกับหลังจากหายประชวนแล้วพระวรกายก็ไม่เป็นปกติเหมือนดังแต่ก่อนต้องเดินหลังโก่งงอจนผู้คนตั้งสมญานามว่าเจ้าฝากุ้งจากรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการรักษาโรคซิฟิลิสในยุโรปด้วยการขับเหงื่อออกจากร่างกายผู้ป่วยจะถูกห่อตัวด้วยผ้าห่มจากนั้นต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ด้านล่างมีสุราที่จุดไฟไว้อยู่จากนั้นจึงค่อยนอนพักต่อบนเตียงแล้วให้โรคนี้หายไปค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะว่าโรคที่เจ้าฝากุ้งท่านเป็นนั้นเป็นโรคอะไรกันแน่แต่ก็ยังน่าสงสัยว่าเป็นโรคซิฟิลิสหรือโรคคุธราชแต่ในขณะเดียวกันนะคะโรคคุธราชก็จะดูรักษาภาพลักษณ์ของชนชั้นสูงอยุธยาได้อยู่ผิดกับซิฟิลิสที่ดูเป็นความเสื่อมเสียหน้าบัดสีและที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนสำหรับการมีอยู่ของโรคซิฟิลิสในสมัยกรุงศรีนั้นก็เห็นจะเป็นโครงกระดูกชาวโปรตุเกสที่ขุดค้นพบที่บ้านโปรตุเกสเพราะมีโครงกระดูกโครงหนึ่งที่สามารถสันนิษฐานถึงสาเหตุการเสียชีวิตได้ว่ามาจากโรคซิฟิลิสอันถือเป็นหลักฐานที่ชัดที่สุดที่มีมาเกี่ยวกับโรคภัยในสมัยอยุธยาแล้วก็มีความเชื่อแปลกๆด้วยนะคะว่าถ้าพระมหากษัตริย์ติดกามโรคแล้วมักรักษาหายโดยการนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งคนใดที่เฉพาะเจาะจงเพราะมีความเชื่อโดยทั่วกันไปว่ากามโรคสามารถรักษาได้ด้วยการหลับนอนฟีเจอริ่งกับผู้หญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงคำในภาษามลายูเรียกซิฟิลิสว่า
โลกของพระราชาก็จากที่แอดมินพูดมาทั้งหมดจะเห็นได้ชัดเลยว่าสภาพที่เป็นโรคแบบนี้มีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่สามารถจะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าใครแล้วก็มีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่สามารถหาผู้หญิงได้เยอะๆเพื่อมารักษาโรคของตัวเองด้วยว่ากันว่าสุลต่านอิสกันดาร์แห่งอาเจประชวรจนเกือบสิ้นพระชนเพราะติดโรคนี้จากเจ้าหญิงองค์หนึ่งของกรุงเปรานอกจากนี้ยังมีกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องรือเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสได้แก่บราชวิชยากษัตริย์แห่งมัชปาหิตในคริสต์ศตวรรษที่15พงศาวดารมัชปาหิตเล่าว่าพระองค์บำบัดโรคโดยการหลับนอนกับทาสหญิงคนหนึ่งในภาพถัดไปนะคะก็เป็นการรักษาโรคซิฟิลิสของฝรั่งในยุคกลางโดยใช้การขับเหงื่อออกจากร่างกายผู้ป่วยให้สูดดมยาและจี้ด้วยเหล็กร้อนตามร่างกายไม่รู้ว่าจะหายจากการเป็นซิฟิลิสหรือติดเชื้อเพราะโดนเหล็กร้อนทำลายร่างกายกันแน่ท่านผู้ฟังว่าไหมคะแอดมินก็ขอจบเทปแฟชั่นสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เพียงเท่านี้เทปนี้เอาเป็นซอฟๆแล้วกันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากฟังสบายๆค่ะ